สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูฮาน่ากันนะครับวันนี้วันที่8มกราคม2567นะครับฮาน่านั้นเป็นอย่างไรเข้าเก็บได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปรู้กันนะครับแต่ตอนนี้เราไปดูเซตกันก่อนนะครับตลาดก็จะปิดแล้วนะครับเหลืออีก30นาทีตอนนี้เซตลบอยู่ 7.21 จุดนะครับอยู่ที่ 1,420.75 จุดนะครับ MI ก็ลบอยู่ 0.31อันหนึ่งสามจุดนะครับอยู่ที่419.36จุดนะครับราคาต่างๆก็ไซด์เวย์ไปด้านข้างนะครับสำหรับราคาทองคำก็อยู่ที่ 2,028.24 ออนต่อดอลลาร์นะครับ WTI ก็อยู่ที่73บาร์เรลต่อดอลลาร์แล้วก็เบนซ์สปอร์ตอยู่ที่78บาร์เรลต่อดอลลาร์ส่วนค่าเงินก็อ่อนแข็งค่าขึ้นมา หมายความว่าอ่อนค่าขึ้นมานะครับขออภัยนะครับอยู่ที่ 35.06 บาทต่อดอลลาร์นะครับก็สไตล์ไซด์เวย์ขึ้นมาทีนี้เราจะไปดูว่าฮาน่าเป็นอย่างไรฮาน่าไปดูฮาน่าเสร็จแล้วเราก็จะไปดูจังหวะของท็อปมันนี่อินนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับมีตัวใดที่นักลงทุนให้ความสนใจกันบ้างนะครับก่อนไปเราต้องมาดูฮาน่ากันก่อนนะครับฮาน่านะครับถ้าเราดูจากไฮไลท์ของเขาที่ผ่านมานะครับ3เดือนที่ผ่านมาเขาลบไป 14% 1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป 13%เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป 2% PE อยู่16เท่ามี Yield อยู่ 1.78 มี EPS อยู่ที่ 2.03 และมี DPS ที่ 0.50 ในราคา51บาทนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับครบวงจรนะครับแล้วเราก็ไปดูกราฟของเขานะครับก็ดูก็ดูว่าตอนนี้ราคานั้นดูเหมือนว่าจะบวกขึ้นมานะครับบวกขึ้นมาถึง 0.75 สตางค์นะครับและราคาก็มาสูงสุดที่มีวอลลุ่มกั้นอยู่ 602,000 นะครับส่วนวอลลุ่มทางฝั่งบิตก็ดูเหมือนว่าจะอ่อนค่าอ่อนแรงนะครับ 200,000-300,000 นะครับก็ดูเหมือนว่าจะวิ่งขึ้นลงระหว่าง 51.50 ถึง 52.00 นะครับถามว่าเข้าได้หรือยังนะครับจริงมันต้องเข้าก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าถ้าเราเข้าตั้งแต่ราคาต่ำสุดนี้เราจะได้กำไรนะครับตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าฮาน่านั้นเหมาะที่จะเข้าตรงเส้นตรงนี้พอดีนะครับเส้น200วันนะครับเส้น200วันก็คือ50บาทนะครับท่านต้องเข้าที่50บาท 5.49 บาทเข้าได้เลยนะครับถ้าเกิดจะเข้านะครับเข้าตรงนี้นะครับ 50.9 บาทเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อเขายืนอยู่เหนือเส้น200วันแล้วเขาก็ถ้าพุ่งลงมาชนเส้น200วันมันจะมีแรงต้านทานและเด้งกลับขึ้นไปบนสุดของกรอบ linear regression นะครับตัวนี้ก็จะจาก50บาทจะขึ้นไปที่57บาทเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะเข้าก็ควรจะเข้าที่50บาทซื้อที่50บาทแล้วก็ให้มันเด้งขึ้นไปที่57บาททำกำไรระยะสั้นนะครับตอนนี้จังหวะของมันจังเป็นจังหวะอะไรนะครับวอลุ่มออกนะครับวอลุ่มขายออกนะครับอยู่ที่ 5.44 มิลเลียนนะครับแล้วก็ RSI ยังคงไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับ MACD ก็ไซด์เวย์ไปทางด้านข้างถึงไซด์เวย์ดาวแล้วก็ OBV ก็เหมือนจะไซด์เวย์ไปทางด้านข้างนะครับนี้หมายความว่าอะไรครับมันก็จะย่อลงมาที่50บาทก็ดูนะครับว่าตอนนี้วันนี้สูงสุดมันอยู่ที่ 50.50 ก็คือ 50.49 บาทที่เส้น200วันแล้วมันก็เด้งไปสูงสุดที่52บาทนะครับก็คือมันวิ่งขึ้นวิ่งลงระหว่าง 50.50 หรือ49นะครับแล้วก็วิ่งขึ้นไปที่ 51.75 หรือ52บาทตัวนี้ทางที่ดีถ้าเกิดว่าท่านเข้าที่ 50.50 บาทได้ถือว่าท่านได้กำไรนะครับแล้วมันก็จะพุ่งขึ้นไปที่75บาทไอ้57บาทคือจะทำกำไรได้แต่ว่าถ้าเกิดท่านเข้าไม่ได้ก็ไม่ควรเข้านะครับเพราะว่ามันเป็นกำไรสั้นๆที่มันจะพุ่งขึ้นไปที่มันจะพุ่งขึ้นมาที่อันนี้ก็เลยในท่านทราบถ้าจะเข้าต้องเข้าที่50บาท 50.50 นะครับ 50.50 แล้วก็มันจะขึ้นไปที่57ก็ทำกำไรดูจากแนวโน้มของ RSI MACD แล้วก็ OBV นะครับถ้าเข้าไม่ได้ที่50บาทท่านก็ไม่ควรเข้านะครับเพราะว่าบางทีราคามันอาจจะไม่พุ่งขึ้นไปมันก็อาจจะย่อลงมาก็ได้ก็จะรอรับที่38บาทหรือ44บาทก็รอจังหวะที่มันจะย่อลงมาแต่ตอนนี้เราเข้าใจว่ามันมาชน50บาทแล้วมันจะเด้งขึ้นไปคือแนวโน้มมันจะเป็นเช่นนี้นะครับชนเส้น200วันก็จะเด้งกลับขึ้นไปแล้วก็เปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนการไซด์เวย์ขึ้นไปของฮาน่านะครับก็รอดูกันต่อไปอธิบายได้ว่าเข้าที่ 50.50 ถ้าเข้าไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดท่านยอมรับได้ว่า
กำไรที่51บาทกว่าๆไปถึง57บาทท่านรับได้ท่านก็เข้าดูนะครับทำกำไรประมาณนี้แล้วก็เมื่อมันขึ้นมาที่จุดสูงสุดเสร็จมันก็จะต้องไซด์เวย์กลับลงไปชน50บาทอีกรอบนึงหรือจะพุ่งทะลุลงไปด้านล่างก็ได้ก็รอดูกันต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างต้องดู MACD นะครับ MACD ว่ามันไซด์เวย์ไปทางด้านไหนนะครับอันนี้คือฮาน่านะครับเราตอบฮาน่าของวันนี้นะครับทีนี้เราจะไปดูท็อปมันนี่อินนะครับดูปลาประมาณ3ตัว4ตัวแล้วกันเพื่อให้ครอบคลุมนะครับท็อปมันนี่อินนะครับมันนี่อินตอนนี้ก็คือมี SGSCGD นะครับเป็นตัวแรกมีมันนี่อินทั้งหมด 138.68 มิลเลียนนะครับวันนี้มีมันนี่อินน้อยเพราะว่าเซตลบนะครับลบ7นะครับแล้วก็เดลต้าบวกแค่บาทเดียวนะครับถ้าเดลต้าบวก3บาทราคาเซตจะดีดกลับขึ้นไปนะครับจะดีดบวกนะครับแต่เซตเหมือนจะไซด์เวย์ดาวน์นะครับไปดู SCGC กัน GD กันก่อนนะครับ SCGD นะครับ3เดือนที่ผ่านมาบวกไป9เท่ากับ1เดือนที่ผ่านมาบวกไป 9.18% นะครับแล้วก็1อาทิตย์ก็ผ่านมาก็บวกไป 7% นะครับ PE ไม่มี U ไม่มี DPS ไม่มีแต่ว่ามี EPS 0.16 คือเราก็ต้องรอว่าเราจะประกาศผลไตรมาสที่4ดูเหมือนว่าของเดือนของปีที่แล้วน่าจะเป็นไตรมาสสุดท้ายที่จะทำกำไรนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็เลยเหมือนจะพุ่งขึ้นมาตั้ง40สตางค์นะครับอยู่ที่ 10.70 นะครับไปดูจังหวะของเขานะครับตัวนี้เป็นจังหวะอะไรนะครับก็ดูเหมือนว่าจะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นมานะครับแม้ว่าเพิ่ง IPO มานะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าราคาก็จะไซด์เวย์ขึ้นไปตามจังหวะของ MACD และ OBV แล้วก็แม้ว่า RSI ไม่มีนะครับแล้วก็มีวอลุ่มเข้านะครับราคาก็เลยพุ่งขึ้นไปดูเหมือนว่าราคาจะทำกำไรต่อไปนะครับสำหรับตัว SCGCGD นะครับถ้าลองพิจารณาดูนะครับดูเหมือนว่ากำไรมันขึ้นมาถึงจุดสูงสุดแล้วนะครับปกติมันจะลงมาที่ด้านล่างแล้วก็จะขึ้นไปใหม่ยกโลทำนิไฮยกโลทำนิไฮนะครับขึ้นเร็วลงเร็วนะครับขึ้นเร็วลงเร็วนะครับน่าจะเป็นเช่นนี้นะครับลองพิจารณาดูนะครับท่านนักทุนครับอันนี้คือSCGGD นะครับซึ่งมีเม็ดเงินเข้ามา 138.69 มิลเลียนแล้วก็มี value อยู่327มาดูตัวที่2ก็คือ Delta นะครับวันนี้บวกไป1บาทบวกสวนเซตนะครับไป1บาทแล้วก็ราคาอยู่ที่ 85.25 นะครับดู Bitgolfer ก็จะเห็นว่าบางเบานิดหน่อยนะครับระดับแสนต้นๆนะครับแสน 200,000 ต้นๆไปปลายอยู่ที่ 200,000 ถึง 10,000 ถึง 300,000 ก็อยู่ดูที่ 305,000 นี้คือราคา86บาทคือยังไงก็จะไม่เกินราคา86บาทขึ้นมาได้วันนี้ก็น่าจะปิดที่ 85.50 บาทนะครับทีนี้เราก็ไปดูนะครับ3เดือนที่ผ่านมาบวกไป 5.90% 1เดือนที่ผ่านมาก็บวกอยู่ 8.95% และ1อาทิตย์ที่ผ่านมาลบไป 3.13% นะครับ PE 58เท่านะครับมี Yield อยู่ 0.47 มี EPS อยู่ 1.10 นะครับแล้วก็ DPS ที่4บาทนะครับในราคา85บาทไปดูจังหวะของกราฟกันนะครับกราฟเป็นจังหวะให้บอกว่าราคากำลังจะไซด์เวย์ดาวน์นะครับหลังจากที่ต่ำสุดก็ขึ้นไปสูงสุดต่ำสุดก็ขึ้นไปที่จุดสูงสุดเสร็จพอถึงจุดสูงสุดเสร็จไม่สามารถที่จะทะลุแรงต้านทานเส้น200วันได้ก็ย่อลงมาทีนี้ก็จะเป็นโอกาสอีกครั้งนึงให้สะสมพลังแล้วก็พุ่งทะลุขึ้นไปยืนอยู่เหนือเส้น200วันอันนี้คือเป็นเทคนิคนะครับว่าเขาอาจจะลงมาที่เส้นกึ่งกลางบลูจ์แบนไอของลีเนียร์เลกชันนะครับตอนนี้มันเหมือนว่ามันกำลังจะดีดกลับขึ้นไปนะครับถ้ามันจะดีดกลับขึ้นไปมันก็ต้องมาชนเส้นกึ่งกลางลีเนียร์เลกชันก่อนนะครับก็จะดีดกลับขึ้นไปหรืออีกทางหนึ่งคือมันจะทะลุลงมาเลยทะลุลงมาด้านล่างก่อนที่จะดีดกลับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งมันจะมีหลายเส้นทางนะครับคือจะย่อลงมาเลยกับดีดกลับขึ้นไปดีดกลับขึ้นไปก็ประมาณ77บาทก็รอรับที่77บาทก็ราคาก็จะดีดกลับขึ้นไปที่49ไอ้94บาทนะครับสลับได้เดลต้านะครับจังหวะนี้นะครับ RSI ยังคงไซด์เวย์ขึ้นไปแสดงว่าราคาจะดีดกลับขึ้นไป MACD ก็ยังคงไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพ OBV ก็ไซด์เวย์อัพขึ้นไปแสดงว่านะครับมีโอกาสที่จะไหลกลับขึ้นไปแต่ว่าวอลุ่มไม่เข้านะครับมีวอลุ่มเพียง 9.06 ภายในประเทศของมิลเลียนนะครับมิลเลียนนะครับฉะนั้นดูจากแนวโน้มว่ามันมีโอกาสที่จะทั้งขึ้นและลงแต่เราให้ตั้งเอาไว้ในใจนะครับว่ามันจะเดินทางมาที่ตรงนี้เส้นตรงกึ่งกลางตรงนี้ก่อนที่มันจะดีดกลับขึ้นไปฉะนั้นถ้าเกิดมันย่อลงมามันจะย่อลงมาที่ตรงเส้นกึ่งกลางจะสะสมพลังและพุ่งขึ้นไปชนอีกรอบ
พื่อทดสอบเส้น2เร็ววันถ้าสามารถพุ่งชนได้ไอ้พุ่งชนก็จะเปลี่ยนทิศทางให้ไซด์เวฟขึ้นไปแต่ถ้าชนไปแล้วไม่ได้ก็จะย่อลงมาอีกครั้งจะย่อลงมาต่ำเลยเดลต้าก็จะเป็นเช่นนี้นะครับพิจารณาดูนะครับท่านนักทุนครับมาที่ตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับเราจะพูดถึงปตท.นะครับปตท.วันนี้บวกขึ้นไปได้ 2.50 หรือไม่บวกไม่ลบนะครับที่เราอ่านเกมในตอนแรกก็คืออ่านค่าในตอนแรกคือไม่ว่าจะเป็น Benchmark แล้วก็ WTI ราคามันย่อลงไปเป็นสีแดงแน่นอนว่านักลงทุนก็ไม่น่าจะเอาเงินเข้ามาเยอะขนาดนี้นะครับ 96.34 มิลเลียนก็มี value อยู่901.26 มิลเลียนนะครับราคาก็ยังคงจะต้องเสมอตัวอย่างนี้เพื่อดูระดับราคาของน้ำมันโลกด้วยนะครับสำหรับปตท.อาจจะต้องไซด์เวย์ดาวลงไปนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเราไปดู3เดือนที่ผ่านมาเขาบวกไป 11% 1เดือนที่ผ่านมาลบไป 0.7 เท่ากับ1อาทิตย์ที่ผ่านมาลบไป 0.70% นะครับ PE อยู่ 10.37 เท่ามี Yield อยู่ที่ 5. มี EPS ที่ 2.77 แล้วก็มี DPS ที่ 0.80นะครับในราคา53บาทไปดูกราฟกันนะครับว่าก็เป็นจังหวะอะไรกราฟก็ดูเหมือนว่าเขาจะไซด์เวย์ดาวลงมานะครับแต่ว่านะครับแต่แล้วถ้าเราดูแล้วนี่ถ้าเขาเป็นแท่งเทียนแบบนี้นะครับก็เหมือนกำลังจะตัดสินใจพุ่งขึ้นแต่ว่าเราดูจากตรงนี้นะครับเขาบีบตัวเข้าไปหากันของบลูชแบนแล้วเขาเลือกข้างนะครับเขาเลือกข้างขาลงแสดงว่าราคาจะลงมาที่เส้น33.28 นะครับถ้าท่านใดที่ยังรอซื้อหรือยังไม่ได้เข้านะครับให้รอซื้อที่ 33.29 หรือ 33.30 จะดีกว่านะครับเมื่อบูลลิชแบนด์บีบตัวเข้ามากันนะครับราคาเลือกเป็นขาลงมันจะเบี่ยงลงมาด้านล่างก็จะทะลุลงมาด้านล่างอันนี้มันเตือนเราแล้วนะครับจังหวะของมันบอกว่ามันเตือนเราแล้วไซด์ไซด์เวย์ไปด้านข้าง MACD ไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ดาวแล้วก็ OBV ก็ไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ดาวนะครับแค่2ตัวนี้เตือนเราแล้วนะครับ2ตัวเตือนเราแล้วว่าราคามันจะย่อลงมาถ้าเราทุนลองพิจารณาดูนะครับจะเชื่อใครจะเชื่อตัวเองหรือจะเชื่อแอดมินแต่ว่าแอดมินก็ยืนยันว่าราคามันจะย่อลงมาก็ลองพิจารณาดูนะครับก่อนที่ท่านจะตัดสินใจอย่างไรถ้าท่านยังไม่เข้าก็รอก่อนจะดีมากนะครับรอเข้าที่33บาทถ้าเกิดท่านเข้าไปแล้วท่านก็อาจจะหาทางขายออกก่อนนะครับขายที่35บาทหรือขายที่ 35.25 บาทก่อนรอมันย่อลงไปค่อยไปช้อนเอาที่ตอนที่มันลงไปข้างล่างนะครับอันนี้ก็เป็นจังหวะน่าสนใจก็ดู RSI ก็ชี้ขึ้นชี้ลงชี้ขึ้นชี้ลงแต่มันอยู่ที่เดิม 35.50 บาทยังไงซะมันต้องย่อลงมาที่13บาทรอซื้อปตท.ที่33บาทก็มันจะมาชนเด้งเส้นต้านทานเส้น2เร็ววันแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปทำกำไรอีกรอบหนึ่งให้ท่านนักทุนลองพิจารณาดูนะครับสำคัญคือ MACD ถ้ามันยังคงไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ดาวไปด้านข้างราคาก็จะย่อลงไปแบบนี้นะครับรวม OBV ด้วยนะครับพิจารณาจากตรงนี้นะครับถ้าท่านไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรก็รอดูนะครับแล้วก็บอกก็จะบอกว่ารู้งี้นะครับถ้ารู้งี้ก็ต้องรอช้อนที่33บาทก็เรียนให้ท่านทราบนะครับถ้าเกิดท่านชอบติดใจก็กรุณากดแชร์กดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็กราบขอบคุณสำหรับท่านนักลงทุนที่กรุณาสมัครสมาชิกรายเดือนเข้ามานะครับกราบขอบคุณอย่างสูงนะครับไว้พบกันในคลิปเด็ดๆถัดไปคลิปนี้เราก็ตักเตือนใจให้ท่านได้รับทราบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ